สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูที่จะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่คิดอะไรไม่ออกก็จะทานเมนูนี้เลยละค่ะผัดกะเพราค่ะแต่วันนี้ของป้าจะเป็นเมนูข้าวผัดกะเพรารวมมิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะเมนูนี้ป้าจะชอบทำทานค่ะค่ะวัตถุดิบของป้าก็จะมีรวมมิตรต่างๆนะคะป้าจะใช้เป็นเนื้อปลากระพงค่ะหมูสไลด์ปลาหมึกค่ะแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ใบกะเพราค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเก็บมาจากกระถางคุณยายนะคะแล้วก็ข้าวสวยหงสุกค่ะไข่ไก่กระเทียมสับพริกสับน้ำมันสำหรับผัดค่ะแล้วก็ปรุงรสง่ายๆมากๆด้วยซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลทรายค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะป้าก็จะเอาปลา3ชิ้นนี้ไปทอดนะคะส่วนปลาหมึกกับกุ้งก็จะเอาไปลวกให้สุกก่อนนะคะตั้งกระทะพอน้ำมันของเราพอร้อนนะคะก็ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะตอนนี้ปลาของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะก็เอาขึ้นพักไว้ค่ะทีนี้เราก็มาตั้งน้ำนะคะลวกหมึกกับกุ้งค่ะให้สุกค่ะส่วนหมูจะไม่ต้องนะคะเดี๋ยวผัดได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะป้าใช้รำข้าวนิดหน่อยนะคะกระเทียมสับค่ะแล้วก็พริกสับค่ะผัดให้หอมเลยนะคะตามด้วยเนื้อหมูค่ะทีนี้เราก็มาตามด้วยไข่ค่ะก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยหุงสุกค่ะตามด้วยหมึกกับกุ้งค่ะแล้วก็ปรุงรสกันได้เลยค่ะด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะน้ำตาลทรายค่ะผัดซีอิ๊วขาวให้เข้ากันค่ะเปิดไฟระแวงได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะขอโทษค่ะเนื้อปลาค่ะลูกค้าให้เข้ากันค่ะลูกค้าให้เข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอร่อยจริงๆค่ะเมนูนี้นี่ค่ะพร้อมทานค่ะข้าวผัดกะเพรารวมมิตรของป้าก็พร้อมทานค่ะวันนี้ป้าทานคนเดียวนะคะก็เลยจัดจานเดียวค่ะถ้าปกติแล้วถ้าทาน2ที่ก็จะเพิ่มข้าวเข้าไปอีกครึ่งถ้วยนะคะวันนี้ป้าพิเศษเลยค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอตัวทานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ